ข้ามปีเก่าเข้าปีใหม่ทำอะไรกันบ้างบางคนก็บอกว่าอาจจะไปเดินทางไปเที่ยวไปดูดาวแต่บางท่านบางครั้งบางคราบอกสวดมนต์ข้ามปีอย่างที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมนะฮะหลวงพี่น้ำฝนนำประชาชนสวดมนต์ข้ามปีครับคึกคักคึกคักวัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับหลวงพี่น้ำฝนหรือพระครูปลัดศิริวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมนำพิธีสวดมนต์ข้ามปีคือพิธีเขายาวมากนะสวดมนต์ข้ามปีขอขมากรรมถอนคำสาบานสาปแช่งตั้งสัจจวาจาลดเลิกสิ่งไม่ดีจุดธูปเทียนมงคลตั้งสติระลึกจิตแก้เคล็ดหนุนดวงเสริมบารมีปีใหม่ครบถ้วนหมดเลยนะฮะแล้วก็มีการใส่บาตรปีใหม่ด้วยใส่บาตรเดี๋ยวเช้าเหรอก็กลางคืนนั่นแหละสวดมนต์เสร็จใส่บาตรเลยใส่บาตรช่วงเที่ยงคืนถือว่าเป็นครั้งแรกของวัดไผ่ล้อมนะครับพุทธศาสนิกชนก็ในหลวงพี่น้ำฝนยังมีหน้ามาถามนี่ยังไงยืนถือเห็นหัวไหล่ท่านไหมล่ะแล้วนี่คือบาตรฝั่งเพชรดูยังไงอ่ะคุณมันเป็นบาตรระยิบระยับขนาดนี้จะเป็นกลางวันหรือเป็นกลางคืนแวบวั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 บแล้วเพชรเนี่ยความแวววาวระดับชวาสลอบกรีสมศักดิ์ศรีหลวงพี่น้ำฝนค่ะอะไรกี้กี้นะชวาสลอบกรีชาวาสลอบกรีสวาลอบสกีคุณมันสวิงสวายหน่อยปีใหม่ทั้งทีนะสวดมนต์ข้ามปีขยับต่อไปที่จังหวัดนนทบุรีครับพระพยอมกัลยาโณเจ้าวาดวัดสวนแก้วให้โอวาทธรรมเตือนสติพี่น้องประชาชนนะครับพุทธศาสนิกชนเวลาเดินทางไปไหนมาไหนใช้สติในการเดินทางด้วยเดินทางด้วยความไม่ประมาทฟังพระคุณเจ้าครับต้องเตือนอย่างยิ่งก็คือเรื่องเดินทางเนี่ยต้องเดินทางให้ปลอดภัยอย่าเดินทางเข้าคุกเข้าโรงพยาบาลและขึ้นเมรุเลยเนี่ยไม่ถูกยังไงรักษาตัวรอดเป็นยอดดีถ้าปีใหม่รักษาตัวไม่รอดก็ยอดแย่ไม่ได้ยอดดีต้องรักษาตัวให้รอดไม่มีคดีไม่มีเรื่องมีราวและไม่ต้องถูกปรับถูกอะไรทั้งสิ้นถือว่าต้อนรับปีใหม่ยังชาญฉลาดแล้วก็ขอให้พรแบบโบราณก่อนอายุวรรณโณสุขขังพลังเหมือนเราใส่บาตรเลยอายุวันโนสุขังพระลาสาธุให้แบบเบสิกเอาแล้วนี่คุณไปรับพรนึกว่าแม่ลีน่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมเมื่อกี้เดินทางด้วยความไม่ประมาทนะครับจะได้ไม่ต้องเข้าคุกเข้าตารางรวมถึงเข้าโรงพยาบาลด้วยในการเดินทางบางคนก็ไปท่องเที่ยวจะไปหรือขาไปหรือขากลับก็เดินทางด้วยสติก็แล้วกันโอ้โหพอได้รับฟังพรมงคลแต่เช้าแบบนี้รู้สึกว่าเช้าปีใหม่นี้มีสิริมงคลมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าคนที่เขาไปสวดมนต์ข้ามปีนี่เขาตื่นกันหรือยังอ่ะน่าจะยังนะเพราะมันต้องดึกนะจะนอนก็ดึกแล้วกว่าจะกลับมาอีกนะคะแล้วบรรยากาศการสวดมนต์ไม่ใช่แค่คนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยบางครั้งก็ไปพร้อมครอบครัวไปพร้อมกับคนที่เรารักแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งที่รักแต่ไม่ใช่คนแล้วอยากพาไปด้วยถามว่าได้หรือเปล่าถามใจตัวเองดูว่ากล้ามากพอไหมแต่ว่าสำหรับพี่เสิร์ชลิ้นสัมผัสวิญญาณไม่กล้าแลบลิ้นออกมาแบบพี่เขาเลยค่ะคุณผู้ชมพี่เขาใจถึงใจกล้าเอามาพระคุณเจ้าก็กล้าให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล้าเอามาก็กล้าให้เข้าโอ้โหพันคอมาแบบนี้เลยก็ปีนี้ปีมะโรงอะนะคะคุณผู้ชมเขาก็เลยเอาลูกชายของตัวเองมาด้วยค่ะพี่ประเสริฐผนึกทองนะคะเจ้าของฉายาลิ้นสัมผัสวิญญาณพาน้องจีจี้คนที่นั่งข้างหลังนี่ดิฉันว่าสวดไปผวาไปกลัวเขามาสังเกตอะไรไหมพี่กิ๊งทำไมคะทุกแถวเนี่ยเขาจะมีเพื่อนมานั่งด้วยยกเว้นแถวพี่เสิร์ตไม่มีใครกล้านั่งขนาบข้างโล่งหน้าโล่งหลังไม่ความจริงพี่บอลสังเกตพี่บอลเนี่ยเซนไม่ได้ทำไมเขาพามาแต่ว่าคนอื่นเห็นหมดเลยไงก็เลยเว้นไว้เพราะมีคนนั่งเหรออ๋อไม่เห็นพี่เสิร์ตเขาก็พี่เสิร์ตเขาลิ้นสัมผัสวิญญาณได้ไม่เลยนะเขาก็เลยเอาวิญญาณมาด้วยแล้วใครจะไปกล้านั่งทับวิญญาณเขาล่ะคะโอ้ก็จริงเนาะพูดไปเรื่อยนะดิฉันนี่น้องจีจี้รับพรแล้วจีจี้เนี่ยไปรับพรจากหลวงพ่ออุ้ยหลวงพ่อค่ะคุณผู้ชมที่สวดให้นะคะที่วัดโขดทิมธารามอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่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 พระการุณติ่งชโลพระลูกวัดเนี่ยก็สวดแล้วก็ลูบหัวลูบตัวให้กับจีจี้นี่ไงโอ้พระท่านอาพาธแล้วพอรู้ว่าน้องจีจี้เชื่องไหนลองดูหน่อยสิลองเอาจีจี้ม
าอยู่กับพระคุณเจ้าหน่อยอุ้ยปรากฏว่าเหมือนงูเขารู้จักผ้าเหลืองอ่ะเออเขาสงบเลยนะคุณผู้ชมหรือเขาเพิ่งอิ่มก็ไม่แน่ใจเออน้องน้องเขาค่อนข้างเฟรนลี่อยู่แล้วงูเขามีความเฟรนลี่เขาเฟรนลี่นี่เขาเป็นสายพันธุ์ที่เฟรนลี่คือหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออน้องก็ดูเป็นมิตรดีเหมือนกันนะแล้วปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะที่คนมาร่วมสวดมนต์เนี่ยเอางูมาด้วย ก็น่าจะเป็นคนแรกคนเดียวและคนสุดท้ายอะค่ะหลวงพ่อท่านแต่ว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เมื่อได้มาทำบุญแล้วก็ขอให้ชีวิตประสบสุขความสำเร็จศัตรูหมู่มารแพ้ภัยตนเองนะโยมนะสาธุกันไปทั้งคนทั้งงูเลยค่ะเออก็เพราะเป็นปีงูใหญ่ไงค่ะนี่เห็นไหมพี่เสิร์ชทำบุญด้วยแบงค์สีเทาเออแบงค์เทามีทอนไหมไม่ต้องทอนนะทอนไม่ทำบุญเอออนุโมทนาบุญกันไปนะครับคุณผู้ชมพัก